สวัสดีค่ะมาทำงานแต่เช้าค่ะนี่ก็คือบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะเพื่อนๆประมาณ 6:55 นะคะเหลือ5นาทีดิฉันก็ยังไม่เข้าไปในตึกนะคะถ่ายคลิปวิดีโอก่อนค่ะดอกลาเวนเดอร์งามงามนะคะสีม่วงนะคะแอบเด็ดไปด้วยช่วงนี้ก็เป็นนาฮ้อนนะคะเนาะโมข้าเจ้าก็ไปฮ้อนลิเดหลายค่ะงานยายแอลก็เยอะนะคะงานพิเศษพะนะยายแอลก็เลยมาหลับจอบแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอไปด้วยนะคะช่วงนี้นะตื่นแต่เช้าทุกมือทุกมืออันอาทิตย์หนึ่งมีเจ็ดมือเอาไปเหตุงานแทนข้าเจ้าสุมือมือละอันสองสมงสามสมงเก็บเงินไว้ไปเที่ยวประเทศไทยจ้าพ่อแม่พี่น้องแจ้วเสร็จงานแล้วก็สิพายางกลับบ้านนะคะนี่ค่ะทางพาดกลับบ้านก็มีดอกไม้อีกนะคะดอกเดซี่ค่ะเพื่อนๆดอกเดซี่มีทางพันเล็กพันใหญ่อันนี้พันใหญ่นะคะอันนี้นะเป็นสวนของเพื่อนบ้านเลยล่ะค่ะอยู่แถวบ้านเรียกเลยละยางพันชุมือชุมือกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆวันนี้สิพามาเฮ็ดผัดกระเพราปลาหมึกก็บ่แม่นปลาหมึกซีฟู้ดจ้ะมีทั้งปลาหมึกมีทั้งหอยแล้วก็มีทั้งกุ้งเนาะค่ะเนาะไอ้แย่สิผัดกระเพราง่ายๆนะคะแต่ว่าแซ่บค่ะนี่ง่ายๆจะคือบักชีแต่จะเป็นต้นโคลคิลีนี่แหละค่ะผัดกะเพราสไตล์สูงวัยนะคะกระเทียมกับพริกกัดสับหยาบๆนะคะจัดการลงไปผัดในน้ำมันนะคะให้หอมฟุ้งกระจายจนว่าฝรั่งเขาไม่ได้คั่วประได้ปิดประตูในครัวนะคะเนี่ยเปิดตาเอาค่ะพริกกับกระเทียมหอมเรียบร้อยแล้วก็ใส่เห็ดลงไปนะคะนี่แย่เอาใส่เห็ดอันสีน้ำตาลเนี่ยเห็ดเป็นอย่างเกาะเช็ดนัดเบาะนั่นแหละใช่ๆเห็ดเส้นสีย่องนั่นแหละค่ะแต่ว่าเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็เนื้อเขาก็จะแข็งแล้วก็อร่อยนะคะเวลาเอามาผัดใส่ใส่กะเพราเนี่ยเอามาผัดกะเพรามันสีแซ่บนะคะแย่มากินผัดกะเพราใส่เห็ดค่ะค่ะตอนนี้ก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็น้ำมันหอยนะคะเพื่อนใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะหรือใครจะใส่เป็ดดีลงไปด้วยนิดหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อความอร่อยแก้กระใสน้ำมันหอยนี่แหละสองส่วนโตซีอิ๊วขาวนั่นนะคะจะเอาตัดปริมาณที่เขาผัดกันละค่ะวิธีผัดกะเพราของแย่เนี่ยง่ายหนึ่งสบายกับแซ่บดีนะคะมีกระใสซีฟู้ดลงไปเลยนะคะใส่ซีฟู้ดลงไปผัดนะคะให้เข้ากันในระหว่างที่เฮาผัดเฮากะเติมเครื่องปรุงรสลงไปนะคะเพื่อนๆตามใจชอบเลยค่ะเอาให้รสตามที่เฮามักนะคะรสชาติผัดกะเพราของแย่ก็จะออกหวานหน่อยๆค่ะผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปรับประทานอาหารจานเดียวกันนะคะวันนี้แซ่บแน่นอนเด้อค่ะเด้อผัดกะเพราแย่ต้องมีน้ำนิดนึงนะคะนี่ค่ะประมาณนี้เลยนะคะผัดกะเพราต้องมีน้ำลาดเข่านะคะมื้อนี้แย่กินเข่าหอมมะลิ
หอมมะลิผสมคีนัวนะคะเขาอันเอียงก็เขาไล่บารีมันเบิดก็เลยเอาคีนัวมาหุงใส่เขาสวัสดีค่ะเรามากินกันเลยดีกว่านะคะเพื่อนๆผัดกะเพราซีฟู้ดเนี่ยเป็นกระแซบคืออย่างนี้เด้อค่ะเด้อมีน้ำราดด้วยแล้วค่ะผัดกะเพราเจ๊แอ้วนี่ทั้งหอยทั้งปลาหมึกทั้งกุ้งเนาะค่ะเนาะอยากแซ่บด้วยดิมีพริกต่อนใหญ่ๆด้วยนะคะกินให้เบิ่งสักก่อนจักแป๊บนึงเดี๋ยวจะมาผัดแล้วไม่ได้กินให้ดูเนาะคอนเฟิร์มว่ามันแสบอยู่ดีนะคะค่ะแย่แอลกะกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปนอนเว้นนะคะหาวก็ตื่นขึ้นมาเตือนค่ะว่าอีกคืนนึงประมาณ3โมงแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้อง3โมงเย็นนะคะมาดื่มกาแฟดำกันนะคะย่าแอลกะกินกาแฟดำคือเก่าค่ะกาแฟดำแย่แอลกะส่งใส่กับก๊อกน้อยๆนะคะแล้วก็มารินใส่แก้วแบบนี้ง่ายๆค่ะไม่ต้องใส่นมเนยกินกาแฟตั้งแต่อายุ41ปีนะคะจนถึงอายุ60ปีกินมาตั้งว่าเฮ้ยเป็น20กว่าปีแล้วเนาะค่ะเนาะติดกาแฟด้วยค่ะกินมื้อละ2ถ้วยแย่นั่นถ้าไปกินก็อยากทั้งกินทั้งดื่มนะคะ กาแฟแย่วก็สิใส่ผงซินนามอนลงไปนิดนึงเพื่อสุขภาพนั่นล่ะค่ะสูงวัยเนาะค่ะเนาะสวต้องดูแลตัวเองนิดหน่อยค่ะแล้วก็มีซาลาเปาร้อนๆ นะคะเพื่อนๆ1อุ่นมาใหม่ๆนะคะตั้งหลายหน่วยนี่กินเบิดอยู่ดอก2หน่วยนะคะซาลาเปาแย่วเฮ็ดเองนะคะทำเองอร่อยเองนะคะใส่ไส้จนล้นเหลือนี่ล่ะค่ะนี่คือชีวิตเนาะชีวิตคนไทยในต่างแดนนะคะกะเว้าอีกแล้วติคนไทยในต่างแดนมันเป็นจังไดติมันเป็นแบบนี้ล่ะค่ะอยากกินอีหยังก็ได้เฮ็ดกินเอาเองทำถ้าอยู่เมืองไทยติอย่าหวังไว้แอลสิมานั่งขันแป้งเฮ็ดซาลาเปาค่ะตบท้ายด้วยน้ำขิงช็อตนะคะเพื่อนๆน้ำขิงช็อตแอลนี่อร่อยมากเลยนะคะสูตรนี้เคยเห็นคลิปวิดีโอให้เบิ่งแล้วล่ะค่ะน้ำคิงช็อตหรือว่าน้ำขมิ้นช็อตนี่กะเห็ดคือกันเบิดล่ะค่ะวิธีการทำเนาะค่ะเนาะมันก็สิมีส่วนผสมน้ำสับปะรดน้ำส้มน้ำมะนาวนะคะพวกที่มีวิตามินซีสูงๆนี่นะคะนี่อาทิตย์นึงกะสิเห็ดอยู่ประมาณเทื่อ2เทื่อนี่ล่ะค่ะน้ำคิงช็อตนี่นะคะดื่มแล้วชื่นใจนะคะเป็นรสชาติที่ชอบด้วยค่ะนั่นกินช็อตนึงละช็อตนึงก็เก็บไว้ในตู้เย็น กินได้อีกวันละช็อตนะคะดื่มได้ทีละช็อตนะคะเพื่อนๆเพราะว่าคิงมันฮ้อนนะคะถ้าเราเฮาดื่มหลายๆบางคนกับแผ่คิงกับสิบปากพองนะคะเป็นฮ้อนในเนาะค่ะเนาะค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะและ FC ทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ